สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดใจหลังต้องโทษจำคุกยึดมั่นอุดมการณ์รับใช้ชาติแฟนคลับแห่ให้กำลังใจสุเทพเปิดใจหลังศาลสั่งจำคุกคดีการชุมนุมของกลุ่มกปปส.ยันยึดมั่นอุดมการณ์รับใช้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แฟนคลับแห่ให้กำลังใจล้นหลามเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2564จากกรณีศาลอาญาอ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ4เป็นโจทยื่นฟ้องนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตเลขาธิการกปปส.กับพวกแกนนำและแนวร่วมกปปส.รวม39คนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏก่อการร้ายยุยงให้หยุดงานเป็นต้นโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณจำเลยที่1ถูกสั่งจำคุก5ปีนั้นล่าสุดนายสุเทพได้โพสต์เฟซบุ๊กสุเทพเทือกสุบรรณระบุถึงกรณีดังกล่าวว่าเรียนพี่น้องร่วมอุดมการณ์ทุกท่านวันนี้พวกเราแกนนำกปปส.ถูกพิพากษาลงโทษจำคุกคนละหลายปีอย่างไรก็ตามทุกคนยังยึดมั่นในอุดมการณ์รับใช้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่เปลี่ยนแปลงครับโดยมีบรรดาแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากขอให้สู้ๆขอบคุณที่เสียสละยกเป็นฮีโร่โดยได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากอาทิเช่นกราบขอบคุณลุงกำนันที่เสียสละเพื่อคนไทยค่ะอีกคนบอกว่าขอบคุณในการต่อสู้เพื่อชาติขอเป็นกำลังใจให้ลุงค่ะอีกคนบอกว่าสู้สู้สู้อีกสองสารกำลังใจให้แกนนำทุกๆคนอีกคนบอกว่าขอขอบคุณค่ะสำหรับการเสียสละในศาลคุณอาจโดนคดีแต่ในความคิดของพวกเราปวงชนชาวไทยพวกคุณทุกคนคือฮีโร่อีกคนบอกว่าเป็นกำลังใจครับและพวกเราจะสู้ไปด้วยกันครับแฮชแท็กคนดีต้องปลอดภัยครับอีกคนบอกว่าจะคอยเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะขอขอบคุณในความเสียสละรักโรงกำนันสุเทพแกนนำทั้ง39ท่านและมวลมหาประชาชนทุกๆท่านนะคะอีกคนบอกว่ายกย่องอย่างไรก็ไม่สามารถชดเชยให้กับความรักความเสียสละที่วีรบุรุษทุกท่านและครอบครัวมีให้กับมวลมหาประชาชนและแผ่นดินเกิดอันเป็นที่รักยิ่งของเราผู้มีอุดมการณ์เดียวกันเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ